ไม่มีขัดแย้งเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีแน่นอนครับโอ้แน่นอนครับต่างคนต่างต้องควรครับมันก็เรียกมาทำไมอ่ะผมไม่เรียกมาจัดฉากเพื่อว่ามานั่นคนเราเรื่องมาเพื่อที่จะมาพูดคุยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งกันและกันผมกังวลทุกเรื่องครับผมกังวลทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องห่วงนายกสวัสดีครับท่านนายกครับเอาตอนลงดีกว่าไหมก็คุยธรรมดาก็คุยธรรมดาก็คุยธรรมดาไม่วันนี้มาสัมภาษณ์ที่ไม่ถึงสัมภาษณ์จะคุยแล้วก็บอกมาผมไม่รู้ครับก็คุยธรรมดาครับในฐานะผู้บริหารองค์กรสูงสุดนะครับผมก็ต้องรับความรับฟังที่อยู่ของท่านเป็นธรรมดานะครับในเรื่องภาคเศรษฐกิจโดยรวมนะครับชุดนโยบายที่เราทำกันก็รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันนะรับฟังความครอบครัวของท่านที่ท่านมีข้อเสนอแนะนะครับได้แน่นอนครับมีการคุยกันครับมีการคุยกันไม่เปิดเผยครับเรื่องอะไรผมว่าเป็นเรื่องที่อยากจะคุยกันนะครับคุยกันด้วยดีคุยกันด้วยดีแล้วก็จะมีการพบกันอย่างต่อเนื่องนักการทูตไปอีกสองครั้งด้วยไม่มีขัดแย้งเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีแน่นอนครับท่านนายกขาได้มีการประเมินกันถึงสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรไหมคะในช่วงนี้มีครับมีหมดครับครับมีหมดครับมีแนวโน้มไปไม่ทุกเรื่องครับมีการคุยทุกเรื่องครับคุยวันนี้แล้วจะมีการทบทวนนำไปสู่การทบทวนนโยบายโอ้แน่นอนครับต่างคนต่างต้องควรครับมันก็เรียกมาทำไมอ่ะผมไม่เรียกมาจัดฉากเพื่อว่ามานั่นคนเราเรื่องมาเพื่อที่จะมาพูดคุยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งกันและกันท่านเองท่านจะดูแลความชอบการเงินการทองของประเทศอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเชิญท่านมาแสดงว่าผมก็ต้องดูแลลูกอุปนิสัยของท่านอย่างแน่นอนครับท่านนายกกังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมอย่างค่าเงินอ่อนลงต่อเนื่องนี่กังวลผมกังวลทุกเรื่องครับผมกังวลทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องห่วงนะครับสองข้ออธิบายที่เรื่องของนโยบายที่ก็ฟังครับผมก็ฟังครับก็มีเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ก็เราก็เป็นต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่ที่นั่นและการเห็นไม่ตรงกันทุกเรื่องไม่ได้แต่เราพูดคุยกันด้วยเห็นด้วยผลครับการคุยกันครั้งนี้มีผลไม่ต้องไปปรับตัวนโยบายที่ออกไปแล้วตัวไหนบ้างไหมปรับไปแล้วไม่มีครับยังไม่มีครับตัวที่ออกไปก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวนี้หลังจากที่เข้าจากที่นี่แล้วก็จะมีการโทรศัพท์คุยกันอีกนะครับก็มีโทรศัพท์แล้วก็คุยทุกคนครับสัก 2-3 อาทิตย์มั้งหรืออาจจะเร็วกว่านี้ถ้าเกิดความต้องการอาจจะแต่ว่าโทรศัพท์คุยก็คงบ่อยขึ้นนะครับท่านก็ฝากนโยบายอย่างนี้ละผมเรียนเรื่องไว้นโยบายซึ่งผมไม่ได้คิดไปเลยท่านก็ฝากมาว่าหน้าทำตรงนี้หน้าทำตรงนี้นะนโยบายในอนาคตหลายๆเรื่องผมว่าเรียนถามท่านไปผมกำลังคิดเรื่องนี้อยู่นะท่านคิดว่ายังไงสรุปก็คือว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดผมจะทำอะไรเนี่ยผมก็จะคุยกับท่านบ่อยขึ้นนะครับขอบคุณครับ